สวัสดีค่ะวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับบันทึกการเทรด TFX Set 50ในช่วงสุดสัปดาห์หลังจากที่ตลาดปิดไปในวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะเป็นวันศุกร์ที่11เดือน3ปี2565ค่ะก็เมื่อกลางสัปดาห์เราได้พบกันไปในคลิปที่แล้วเนี่ยช่วงนั้นตลาดกำลังลงแรงๆเลยนะคะ4วันลงมา60จุดและเพิ่งเริ่มมีสัญญาณที่จะเริ่มกลับตัวขึ้นไปได้ก็หลังจากนั้นนะคะ3วันที่ผ่านมาเนี่ยตลาดสามารถมีแรงกลับตัวขึ้นไปได้40จุดแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อในคลิปนะคะว่าสถานการณ์เป็นยังไงกันบ้างและมุมมองของ TFX ตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างนะคะท่านผู้ชมท่านไหนมีไอเดียยังไงมีความคิดเห็นยังไงหรือมีคำถามอะไรก็มาแชร์มาแบ่งปันกันได้นะคะมาติดตามกันได้เลยค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาคอนเฟิร์มกันก่อนว่าเมื่อวันศุกร์ตลาดปิดไปที่เท่าไหร่กันบ้างนะคะเริ่มต้นจากตัว Set 50 Index นะคะก็ปิดเขียวไปได้ที่ 1005.31 ค่ะและทางด้าน TFX Series H22 นี้นะคะก็คอนเฟิร์มปิดไปได้ที่ 1002.8 นะคะและเมื่อเราเทียบกับ TFX นะคะกับตัว Set 50 Index เนี่ยก็จะเห็นว่า TFX มี Discount หรือว่าตามหลังตัวSet 50 Index อยู่ไม่ถึง3จุดแล้วนะคะณตอนนี้นะคะซึ่งเมื่อเราย้อนกลับไปเทียบในช่วงต้นซีรีส์ที่เราได้อัดคลิปมานะคะตอนนั้นเนี่ยแก็บมันจะค่อนข้างห่างประมาณ 7.8 จุดได้ใช่ไหมคะแต่ณตอนนี้แก็บมันขยับเข้าใกล้กันมากขึ้นซึ่งก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ปกตินะคะเพราะว่าซีรีส์ H มันจะหมดอายุในช่วงสิ้นเดือนมีนานี้แล้วก็เหลือเวลาอีกประมาณ3อาทิตย์เท่านั้นเองนะคะก็เลยทำให้เราได้เห็นเนี่ยแหละว่าราคาอันนี้มันเป็นสัญญาฟิวเจอร์ใช่ไหมคะสัญญาฟิวเจอร์ที่จะหมดอายุลงในเดือนสิ้นเดือน3พอมันใกล้จะหมดอายุมันก็จะขยับเข้าใกล้กับตัวสินค้าแม่สินค้าอ้างอิงของมันนะคะก็คือตัว Set 50 Index นี่เองนะคะโอเคเรามาดูกันต่อที่กราฟนะคะว่าเมื่อวันพุธในคลิปล่าสุดวันพุธที่9ที่เราได้ทำคลิปไปนะคะตอนนั้นมันเป็นแท่งนี้ที่เกิดขึ้นเป็นแท่งเขียวแรกนะคะหลังจากที่4วันก่อนหน้านั้นน่ะลงมาอย่างแรงนะคะ4วันลงมาราวๆ60จุดด้วยตอนนั้นมันมีสถานการณ์ของสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่มีข่าวอย่างรุนแรงสถานการณ์ดูไม่ดีเลยนะคะแต่ละวันเนี่ยเปิดแก็บปึ้งปึ้งปึ้งลงมาก็ลงมาทำโลที่ประมาณ955นะคะในตัวซีรีส์ H22 เนี่ยโดยวันพุธนะคะวันแรกที่มันดีดกลับขึ้นมาเนี่ยหลังจากนั้นในวันพฤหัสก็คือเป็นแท่งแดงอันนี้ใช่ไหมคะมันเปิดแก็บขึ้นมาแล้วนะคะมันก็ขึ้นมาติดแนว 1,000 จุดตรงนี้ที่ได้ตีเส้นเอาไว้นะว่าบอกเอาไว้ว่ามันจะเป็นแนวที่แนวต้านที่สำคัญที่จะมองเอาไว้เลยว่ามันจะผ่านต้านนี้ไปได้ไหมถ้าไม่ผ่านเดี๋ยวอาจจะปิดสถานะทำกำไรในส่วนลองคอที่ได้เปิดเอาไว้ใช่ไหมแล้วในวันพฤหัสตอนนั้นที่เกิดขึ้นเนี่ยมันดูเหมือนว่าจะยังไม่ผ่านนะมันเปิดกลับขึ้นมาเสร็จแล้วขึ้นไปเทสแถวนั้นแล้วก็โดนดีดกลับลงไปเป็นแท่งแดงเล็กๆนะคะแล้วทีนี้อ่ะพอในวันศุกร์ค่ะวันสุดท้ายที่ปิดสัปดาห์โอ้โหดูนะอยู่ๆมันลงไปก่อนตอนเช้าเนี่ยเปิดลงก่อนนะคะแล้วทีนี้นะคะในวันศุกร์ต่อมาเนี่ยจะเห็นว่าเป็นแท่งเขียวอันนี้ซึ่งเป็นเขียวที่ค่อนข้างสวยนะคะแต่ว่าค่อนข้างผันผวนเพราะว่าในช่วงเช้านะเรามาดูในทำเฟรม60ตรงกลางนี้ดีกว่าจะเห็นดีเทลที่ชัดเจนกว่านะคะวันศุกร์เนี่ยก็คือตอนแรกมันเปิดแก็บลงใช่ไหมคะตรงนี้เลยนะแท่งแรกเสร็จแล้วมันลงมาต่อ นิดนึงนะคะแล้วหลังจากนั้นค่อยดีดกลับขึ้นไปได้นะคะอันนี้ช่วงเช้าเนี่ยก็คือยังอยู่เป็น4แท่งนี้อยู่แล้วหลังจากนั้นในช่วงบ่ายอยู่ๆก็เปิดแก็บข้ามแนวไฮของวันพฤหัสนี้ไปเลยค่ะเปิดขึ้นมาเปิดแก็บมาอยู่แถวแนว 1,000 จุดและช่วงบ่ายเนี่ยก็ขึ้นต่อเนื่องไปได้อีกประมาณเกือบๆจะถึง 1,005 นะคะในวันศุกร์เนี่ยทำให้ในวันศุกร์ก็ผันผวนที่จะบอกก็คือหมายถึงตอนแรกตอนเช้าเนี่ยเหมือนลงไปหลอกก่อนนะแล้วหลังจากนั้นก็กลับตัวขึ้นมาได้อย่างสวยงามนะคะทีนี้เรามาดูในเทรนด์กันนะคะ
time frame day เนี่ยเมื่อดูด้วย moving average ที่ก็ยังบอกว่ามันต้องเป็นเทรนด์ขึ้นอยู่นะคะถึงแม้เมื่อวันพุธที่มันลงไปเนี่ยที่ก็ได้บอกแล้วว่าราคามันลงไปก่อนใช่มันลงไปอย่างแรงแต่ก็ยังต้องดูว่าถ้ามันลงได้แข็งแรงแล้วมันจะลงจริงๆมันจะต้องลงต่อเนื่องหรือว่ายืนอยู่ตรงนี้ยืนอยู่ในโซนลบต่ำกว่า moving average ให้ได้จนกว่าจะดึง moving average ลงมาได้นะคะแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นนะก็คือ3วันต่อมาเนี่ยราคาดีดกลับขึ้นไปเหนือโซน moving average ได้นะคะทำให้ในภาพตรงนี้เนี่ยที่ก็ยังมองว่าเทรนด์ขึ้นของใน time frame day ก็ยังสวยอยู่นะคะและในตอนนี้ก็สามารถผ่านแนวต้านที่ไอเนี่ยแนวเส้น 1,000 จุดที่จิตเตียไว้ได้แล้วด้วยปิดเหนือแนวนี้ด้วยนะคะก็ทำให้สำหรับคนที่มี bias ทางฝั่งลองอย่างจี้นะก็มีถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีละกันนะคะโอเคทีนี้เรามาดูกันต่อในไทม์เฟรมที่เล็กลงก็คือไทม์เฟรม60นาทีตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่าถึงแม้ว่าราคาเด้งกลับขึ้นไปได้แล้วอะแต่ว่าไทม์เฟรม60เนี่ย moving average นะคะยังไม่สามารถกลับขึ้นไปเป็นขาขึ้นได้นะก็คือต้องรอราคาในสัปดาห์หน้าเนี่ยยืนโซนข้างบน moving average ให้ได้อย่างแข็งแรงก่อนนะคะตอนนี้มันปิดเหนือ moving average ไปได้ก่อนแล้วถ้าจะกลับไปขึ้นได้จะดึง moving average กลับไปเป็นขาขึ้นได้ราคาต้องยืนโซนยืนโซนข้างบนนี้ให้ได้นะคะทำเฟรม60ยังเป็นขาลงอยู่นะตอนนี้มันยังเทสในแนวต้านอยู่ค่ะและเมื่อเรามามองทำเฟรมที่เล็กลงนะคะในทำเฟรม15นาทีขวามือสุดเนี่ยก็จะเห็นลักษณะการเปลี่ยนเทรนด์ได้อย่างชัดเจนนะคะ15เนี่ยตอนแรกก็เป็นขาลงเหมือนกันใช่ไหมคะเช่นเดียวกับทำเฟรม60แต่จังหวะที่วันพฤหัสเนี่ยเปิดแกปขึ้นไปได้ตอนแรกเปิดแกปขึ้นไปได้ก็จริงนะคะแต่ moving average ยังไม่ตัดขึ้นเห็นไหมคะก็เหมือนกับที่จี้ได้อธิบายไปในทำเฟรม60ตรงนี้นะราคาขึ้นไปก่อนแล้วสุดท้ายถ้าราคายืนเหนือโซนข้างบนได้ก็คือมันจะขึ้นมันก็ต้องยืนโซนข้างบนได้อย่างแข็งแรงถึงแม้จังหวะนี้บางคนบอกมันไม่ได้ขึ้นต่อนี่มันย่อใช่มันย่อแต่มันไม่ได้ย่อมากเห็นไหมคะดูชุดนี้ที่มันขึ้นมาจาก955ขึ้นมาถึง 1,000 จุดมันคือ45จุดใช่ไหมคะมันย่อลงมายังไม่ถึง985เลยนะคะก็ย่อประมาณไม่ถึง15จุดเท่านั้นเองเห็นไหมคะว่าสัดส่วนมันอะย่อน้อยเพราะฉะนั้นจังหวะที่มันดีดกลับขึ้นไปอีกในบ่ายวันศุกร์เนี่ยมันสามารถดึง moving average กลับขึ้นมาเป็นขาขึ้นได้ในทำเฟรม15นี้แล้วนะคะตรงนี้ก็เลยทำให้ทำเฟรม15เนี่ยกลับมาเป็นขาขึ้นได้อีกครั้งหนึ่งและถ้าราคาย่อกลับลงมาสำหรับขาขึ้นนะก็ต้องลุ้นว่าใน moving average อย่าตัดกลับลงไปก็ยังเป็นแนวรับที่จะรับให้มันย่อลงมาแล้วรับที่ moving average อยู่ได้และเด้งกลับขึ้นไปได้อีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นการขึ้นที่สวยงามอีกครั้งหนึ่งนะคะของทำเฟรม15ค่ะแต่ถ้าใครมีมุมมองทางด้านฝั่งขาลงเนี่ยจี้ก็คิดว่าณตอนนี้เนี่ยเป็นจี้นะก็ต้องมายึดในทำเฟรม60ไว้ก่อนแหละถ้าใช้ moving average ชุดนี้แบบจี้นะเพราะว่าใน60มันยังเป็นเทรนด์ลงอยู่ด้วย moving average ใช่ไหมคะถ้าจี้จะเทรดลงก็ต้องเทรดด้วยทำเฟรม60แล้วก็รอสัญญาณกับตัวที่เกิดขึ้นสวยๆในทำเฟรม60ถ้าแบบนี้เนี่ยมันยังแบบแท่งเขียวๆตลอดมันยังไม่มีแท่งเทียนที่ดูเป็นลักษณะแท่งกลับตัวก็คงจะต้องรอสัญญาณต่อไปก่อนนะคะหรือไม่นะคะก็จะมารอในไทม์เฟรมเล็กลง15นาทีหรือ5นาทีให้กลับตัวเป็นขาลงก่อนแล้วก็ค่อยเทรดในขาลงตามนั้นไปนะคะเห็นไหมคะว่าอันนี้ก็เป็นการแชร์ไอเดียในการเทรดทั้งทางด้านฝั่งขาลองและขาช็อตนะคะคือไม่มีใครถูกผิดนะคะบางคนอาจจะมองขึ้นหรือบางคนอาจจะมองลงได้มันขึ้นอยู่กับว่าเรามองในไทม์เฟรมไหนและระบบเทรดของเราใช้อะไรในการดูนะคะมองสั้นมองยาวแค่ไหนไม่เหมือนกันนะคะโอเคเราก็จบใน3ไทม์เฟรมนี้ไปแล้วนะคะ day 60และ15นาทีทีนี้เรามาสรุปในไทม์เฟรมใหญ่กันอีกทีนึงนะคะว่าจบวีคเป็นยังไงกันบ้างค่ะ
ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในกราฟของตัว Set 50 Index นะคะโดยเป็น Time Frame 4 Time Frame ใหญ่ของเขานะคะซ้ายมือบนเนี้ยเป็นกราฟ Year นะคะแล้วก็ซ้ายมือล่างนี่เป็นกราฟ Quarter 1แท่ง1 Quarter นะคะก็กราฟ Year กับกราฟ Quarter เนี่ยตอนนี้ในช่วง4วันตอนกลางสัปดาห์ที่เราอัดคลิปนะคะ4วันที่มันลงไปหนักๆเนี่ยประมาณ60จุดตอนนั้นน่ะ2แท่งเนี้ยกลายเป็นแท่งแดงไปเลยนะคะแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยที่มันสามารถดีดตัวกลับขึ้นมาได้ประมาณ40จุดเนี่ยมันก็สามารถกลับขึ้นมาอยู่ในโซนเขียวได้อีกครั้งนะคะสำหรับกราฟเยียร์และกราฟควอเตอร์เนี่ยก็เดี๋ยวเราดูกันนะคะโดยเฉพาะในแท่งควอเตอร์เนี่ยประมาณสิ้นเดือน3เนี่ยจะหมดจะจบแท่งนี้แล้วนะคะก็เหลือเวลาอีกไม่มากนักก็คงต้องดูกันไปว่าควอเตอร์เนี้ยจะสามารถเลี้ยงตัวให้จบกลายเป็นแท่งเขียวได้หรือเปล่านะคะทีนี้เรามาดูขวามือบนนะคะมันจะเป็นกราฟมันนะ1แท่ง1เดือนอันนี้ก็เหมือนกันนะกราฟมันก็เดี๋ยวสิ้นเดือนนี้มันก็จะจบแล้วแต่ว่าเดือน3เนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันค่อนข้างเป็นเดือนที่ผันผวนเพราะว่าระยะการวิ่งของมันน่ะกรอบการวิ่งของมันน่ะเทียบกับเดือน1เดือน2เห็นมั้ยคะว่ามีระยะการวิ่งที่เยอะกว่านะคะก็เกิดจากที่เราเห็นนั่นแหละตอนแรกมันขึ้นไปก่อนเกือบจะไปได้ยังไม่ได้ไปถึงไฮที่1050และหลังจากนั้นก็ลงพรวดไปถึงที่ข่าวสงครามนะคะและจังหวะนี้ในช่วงตอนนี้เลยนะมันก็สามารถดีดกลับขึ้นมาได้นะคะทีนี้เดือนนี้เนี่ยยังเหลือเวลาอีกตั้ง3อาทิตย์นะคะประมาณเนี่ยคงจะต้องดูกันไปค่ะว่ากราฟมันเนี่ยจะสามารถดีดกลับขึ้นไปเป็นแท่งเขียวได้หรือเปล่าถ้าเดือน3เนี่ยนะแท่งเดือนกราฟมันเนี่ยกลับขึ้นมาเป็นแท่งเขียวได้นะไปถึง1050หรือว่าทะลุไปได้เนี่ยก็เป็นสัญญาณขึ้นที่สวยเลยนะจิว่าสวยเลยเพราะมันลงมาหลอกก่อนแล้วกลับขึ้นไปเขียวได้อีกเขียวอย่างสวยงามนะคะซึ่งมันก็จะคล้ายๆกับแท่งวีคข้างล่างขวามือล่างเนี่ยที่เราดูกันไปนะตอนกลางสัปดาห์ตอนนั้นจิมาชี้ให้เห็นว่าจังหวะที่ราคาลงมาแรงๆเนี่ยมันมาแตะเส้น moving average ซึ่งเป็นเทรนด์ขาขึ้นใน time frame week นะคะตรงนั้นจิ๊กก็เลยได้ตัดสินใจปิดสถานะที่ทำกำไรได้และก็ไปเปิด long call ซึ่งเป็นการ bias ฝั่งขึ้นตรงนี้ไปนะคะแล้วราคามันก็ขึ้นไปอย่างที่คิดจริงๆจนผลักกลับมาให้แท่งของ week เนี่ยมาปิดจบสัปดาห์นี้ได้เป็นแท่งเขียวนะซึ่งจริงก็ถือว่ามันสวยสวยเลยทีเดียวนะคะตรงนี้เป็นไปตามคาดเลยก็เป็นลักษณะที่คล้ายๆกันกับที่ที่อธิบายในกราฟมันนะถ้ามันขึ้นต่อเนื่องไปเหลืออีก3อาทิตย์เนี่ยขึ้นต่อเนื่องไปได้ก็จากแท่งแดงก็จะกลับมาปิดเป็นแท่งเขียวได้เหมือนกับที่แท่งวีคได้ทำมาได้ในสัปดาห์นี้นะคะทีนี้เราก็มาต่อกันที่สตรีมมิ่งนะคะโดยอันนี้เป็นหน้าจอที่จี้ได้แคปเอาไว้ตอนวันศุกร์นะคะช่วงบ่ายสามครึ่งค่ะ เพื่อที่ว่าจะได้เก็บราคาของออปชันตารางออปชันไว้ณตอนนั้นนะเพราะรู้ว่าจะได้มาอัดคลิปอีกทีในช่วงวันเสาร์หรืออาทิตย์นี่แหละวันนี้มาอัดวันอาทิตย์นะคะซึ่งถ้ามาอัดในเสาร์อาทิตย์อ่ะมันจะไม่เห็นราคาบิดออฟเฟอร์นะคะก็เลยแคปจอเอาไว้ก่อนอย่างน้อยเห็นช่วงราคาในตอนนั้นเผื่อจะมาเก็บทำกันบ้านทีหลังนะคะก็อันนี้ดูไว้เป็นคร่าวๆคือถึงแม้อันนี้จะไม่ได้เป็นราคาล่าสุดในตอนปิดตลาดแต่อย่างน้อยเราก็พอจะได้ไอเดียบ้างนะเวลาที่ไปทำการบ้านค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงก็จะเห็นว่าด้านล่างนะคะมันมีออเดอร์ที่ได้ตั้งเอาไว้นะตั้งรอปิดเอาไว้ค่ะตัวด้านบนนะคะก็เป็นตัวออปชันพุท 1,000 นะคะที่จี้ได้เปิดช็อตพุทเอาไว้ทีนี้เวลาปิดก็ต้องปิดด้วยการไปลองเพื่อที่จะปิดมันนะคะแต่ว่าอันนี้มันไม่แมชนะเพราะว่าราคาตั้งเอาไว้เผื่อมันจะมาแมชแต่มันไม่แมชไม่เป็นไรค่ะแต่สำหรับตัวทั้งด้านล่างนะคะที่เป็นแถบสีชมพูอันนั้นมันเป็นตัวออปชันลองคอออปชัน975ที่จี้ได้เปิดไปเมื่อวันพุธจำได้ไหมคะที่เป็นการเปิดทดแทนตัวออปชันที่ปิดไปแต่ว่าก็มีมุมมองว่าที่เปิดตัวนี้มาแทนเนี่ยแล้วก็ดีคิดว่าตรงนั้นมีโอกาสที่จะได้ทำกำไรด้วยก็เพราะว่ามองว่ามันมีโอกาสที่จะเด้งนะคะแล้วหลังจากผ่านมาถึงวันศุกร์เนี่ยจังหวะในช่วงบ่ายที่มันเปิดแก็บขึ้นมาอีกเชื่อคิดว่ามันอาจจะยึกยักอยู่แถวๆนี้ไปก่อนนะคะก็เลยคิดว่าราคาเนี่ยเราพอใจละ
เลยตั้งปิดไปได้ที่ 30.3 นะคะก็ได้กำไรมานะไม้นี้17จุดนะคะถือว่าโอเคเลยนะสำหรับจี้นะคะโอเคนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อเอาอันนั้นออกไปอันนี้เป็นสตรีมมิ่งตัวที่เปิดวันอาทิตย์นี้แล้วนะคะอันนี้เลื่อนได้เมื่อสักครู่นี้มันเป็นที่แคปหน้าจอไว้มันจะเลื่อนขึ้นลงไม่ได้นะคะก็จะเห็นว่าราคาบิดออฟเฟอร์ตรงนี้ไม่มีนะแต่อย่างน้อยเราก็เห็นตัวราคาลาสนะและตัวไหนที่มันมีการซื้อขายนะคะก็ at the money นะคะออปชันราคา ATM หรือ at the money อยู่ที่ 1,000 จุดแล้วนะคะขยับขึ้นมาที่ 1,000 จุดอีกครั้งหนึ่งค่ะเพราะตอนนี้ราคามันอยู่ที่แถวๆนี้แหละ1005เห็นไหมคะเพราะฉะนั้น 1,000 จุดเป็น at the money นะคะเดี๋ยวก็ต้องลุ้นกันไปต่อนะคะว่ามันจะสามารถขยับขึ้นไปเหนือไปถึงที่1025ได้หรือไม่นะคะหรือว่าอาจจะย่อไปที่975ก่อนหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะคะโอเคทีนี้นะคะเรามาดูกันต่อนะคะที่ Pay Off Chart นะคะว่าหลังจากปิด position ตัว Long Call 975ตรงนี้ไปแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะก็อย่าลืมนะอันนี้เป็นสตรีมมิ่งเวอร์ชันใหม่ Pay Off มันจะอยู่ตรงนี้นะคะมอนี่นะแล้ว Pay Off อันนี้นะคะเห็นไหมคะว่าตรงนี้เป็นพอร์ตโฟลิโอทั้งหมดไม่มีออเดอร์ที่ค้างไว้นะคะอันนี้น่าจะล่าสุดละไหนรีเฟรชอีกทีนึงรอ Pay Off ใช่ละอันนี้เป็น Pay Off ล่าสุดนะคะก็คือจะเห็นว่าถ้าราคาปิดอยู่ที่ตรงนี้เนี่ยก็จะขาดทุนนิดหน่อยนะคะจนถ้ามันลงมาเนี่ยที่ก็มีขาดทุนได้เต็มที่สูงสุดที่เท่านี้นะคะแต่เราก็ไม่คาดว่ามันคงไม่ลงไปถึงขนาดนั้นนะด้วยอีก3อาทิตย์ที่เหลือนะคะเราก็จะพยายามเก็บแคชโฟลว์ให้ได้มากที่สุดค่ะเพื่อที่จะใช้ประโยชน์จากออปชันที่เราได้ซื้อเอาไว้นะซึ่งมันจะหมดอายุในสิ้นเดือนนี้แล้วค่ะมาดูกันต่อนะคะที่พอร์ตโฟลิโอนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะกำไรขาดทุนอะไรเท่าไหร่หน้าพอร์ตโฟลิโอนะคะก็เป็นตามนี้เลยนะคะตัวที่ปิดไปเห็นมั้ยคะว่ามีกำไรประมาณ 3,000 กว่าบาทนะคะคือตัวลองคอ975ตอนที่เปิดตรงนั้นมัน 13.3 จุดนะคะและเราก็ปิดไปได้ที่ 30.3 แต่มันขึ้นตอนตลาดปิดเนี่ย market price นั้นอยู่ที่ 32.3 ก็มันขึ้นมาอีกประมาณ2จุดแต่ก็ไม่เป็นไรนะเราไม่รู้ตอนนั้นราคาเราถือว่าพอใจแล้วก็ปิดไปนะคะส่วนช็อตพุท 1,000 ก็คือตัวที่เราตั้งปิดด้วยตัวนี้นะคะตอนนี้มันอยู่ที่ 11.7 แต่เราตั้งปิดไว้ที่ 6.5 มันยังลงไปไม่ถึงนะแต่ก็เริ่มมีกำไรแล้วและตัวนี้จำได้ไหมคะว่าในช่วงที่มันลงแรงๆอ่ะตอนกลางสัปดาห์ที่พูดถึงอธิบายไปคือตัวนี้ตอนนั้นอ่ะขาดทุนนะขาดทุนแบบเยอะนะคะเพราะว่าอย่าลืมนะเราได้ช็อตมาใช่ไหมคะช็อตออปชันมามันก็ขาดทุนเกิน 100% มั้งตอนนั้นแต่ก็อย่างที่บอกนะคะว่าเราก็ที่ได้อธิบายไปแล้วว่ามันก็ไม่แน่เพราะว่าเมื่อไหร่ที่สงครามยังไม่จบไม่ได้หมายถึงสงครามรัสเซียกับยูเครนนะคะก็เกี่ยวด้วยแหละแต่ว่าหมายถึงว่าออปชันยังไม่จบไอ้สงครามการเทรดของเราเนี่ยมันยังไม่จบกลยุทธ์ในซีรีส์นี้ไอ้ตัวที่ขาดทุนอยู่ตรงเนี้ยมันอาจจะกลับมามีกำไรอีกครั้งนึงก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนึงที่เอามาชี้ให้เห็นนะคะและเช่นเดียวกันกับตัวลองออปชันตรงนี้นะคะลองคอ2ตัวเนี่ยตอนแรกสุดที่ซื้อมีกำไรไปก่อนเสร็จแล้วตอนที่มันลงแรงๆก็โอ้โหขาดทุนไปหนักเลยเกิน 100% เลยนะคะตอนนี้พอมันเริ่มกลับตัวมาอีกครั้งนึงมันก็ยังขาดทุนอยู่นะแต่ขาดทุนน้อยลงค่ะเราก็เดี๋ยวติดตามดูกันไปค่ะว่าถ้าราคามันสามารถกลับตัวขึ้นมาได้แรงนะจังหวะไหนก็ตามมันกลับตัวขึ้นมาได้แรงๆจี้คงต้องรีบปิด2ตัวนี้นะคะ1025กับ1050เพราะว่าถ้ารอมากเกินไปเนี่ยมันจะมี time decay มันจะมี time decay ที่โดนกินไปเรื่อยๆก็อาจจะไม่คุ้มที่จะรอคือในระหว่างตอนนี้จนไปถึงที่หมดอายุตอนช่วงสิ้นเดือนนะคะถ้าราคาเนี่ยไซด์เวย์ไปเรื่อยๆอ่ะเราจะโดนกิน time decay ไปเรื่อยๆนะคะมันก็จะไม่เหลือมูลค่าเลยสำหรับ2ตัวนี้นะคะก็เดี๋ยวคงจะต้องหาจังหวะปิดที่ดีๆอีกครั้งหนึ่งค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับสรุปผลการเทรด
ในพอร์ตของจี้นะคะแล้วก็สรุปมุมมองกราฟ TFX 750ประจำสัปดาห์นี้นะคะก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามกันมาโดยตลอดและเป็นกำลังใจให้พอร์ตของจี้เนี่ยยังสามารถอยู่รอดปลอดภัยในช่วงตลาดผันผวนช่วงสงครามที่ผ่านมานะคะตอนนี้นะคะก็เหลือเวลาอีกประมาณ3อาทิตย์เท่านั้นเองนะคะก่อนที่ซีรีส์ H22 จะหมดอายุลงฝากเป็นกำลังใจให้กันต่อนะคะว่าในช่วงเวลาที่เหลือเนี่ยจะสามารถเก็บแคชโฟลว์เพิ่มมากขึ้นได้อีกเท่าไหร่ค่ะขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามนะคะแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ